เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยอีกข้อหนึ่งที่ใช้แผนภาพเดิมนะก็คือข้อ10เขาบอกว่า A B C D คืออะไรตามลำดับก็เมื่อกี้เราก็คิดไปแล้วเนาะก็คือ A เนี่ยคือคาร์บอนไดออกไซด์ B ก็คือออกซิเจน C คือน้ำตาล D ก็คือน้ำเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบคอควายได้เลยนะข้อนี้ก็คือสืบเนื่องมาจากข้อที่แล้วนะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะโหข้อนี้ดีเกือบพลาดแล้วเชี่ยว